สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากในการเลี้ยงเด็กๆไม่ได้อัปเดตเต่านานเลยนะครับนี่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าของเราในเลี้ยงแบบนี้นะก็จะมีต้นไม้มีอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยแล้วก็น้องเต่าก็จะอยู่ข้างล่างนะครับนี่หิวแล้วเห็นปะนี่นะครับก็เลี้ยงแบบนี้เลยแล้วก็แดดก็จะส่องถึงนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนั้นก็หลบแดดได้เดี๋ยวเรามาให้อาหารน้องๆกันวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าโตขนาดไหนแล้วแล้วก็เคยคิดว่าจะทำที่เลี้ยงที่กว้างๆกว่านี้ตอนนี้ยังหาที่เหมาะกับห้องไม่ได้นะครับว่าจะขยับขยายหรือไม่ก็ที่ตรงเนี้ยให้มันพอดีที่ตรงนี้นะครับเป็นอ่างสี่เหลี่ยมให้มันพอดีที่เดิมจะเอาสองอันนี้ออกแล้วจะรวมกันเป็นอ่างเดียวนะเนี่ยนะครับเราว่าจะรวมเป็นอ่างเดียวนี่มาให้อาหารกันดีกว่านี่มาดูใกล้ๆเลยเด็กที่บ้านจะเป็นแบบนี้นะถอยไปตั้งหลักก่อนแล้วก็จะแบบอยากกินแบบบ้าคลั่งมากบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างครับน้องน่ารักมากเลยดูดิหลอกล่อด้วยอาหารก่อนแล้วก็เรียกเขามาแบบนี้นะเล่นกับเขาบ่อยๆเดี๋ยวเราให้อาหารกันเลยเดี๋ยวเขาได้กลิ่นปุ๊บเขาก็จะหันไปกินเองนะครับอาหารที่ให้เป็นอาหารปลาดุกนะก็คือตั้งแต่น้องโตมาเนี่ยก็ให้อาหารปลาดุกเป็นหลักเลยนะครับสะดวกง่ายแล้วเขาก็ชอบด้วยโตเร็วด้วยน้ำนี่เพิ่งเปลี่ยนได้ 2-3 วันก็ขุ่นนะครับต้องคอยเปลี่ยนตลอดนะปกติก็จะตักน้ำในนี้นะครับแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็เติมน้ำใหม่ใส่ลงไปนี่ก็เป็นเต่าแม็กที่พ่อค้าเขาเรียกกันเต่าแม็กแล้วก็แต่ตามที่เซิร์ชชื่อมาชื่อว่าเต่า Leaf Turtle นะครับแต่มีอีกชื่อหนึ่งนะน่าจะเป็น Chinese Pond Turtle เป็นเต่าบึงของจีนนะครับถ้าเทียบ 2,000 นี้นะเต่าญี่ปุ่นนะตอนเด็กๆจะน่ารักกว่าแต่ว่าไอ้เต่า Leaf เนี่ยหรือว่าเต่าจีนที่หรือพ่อค้าเรียกเต่าแม็กเนี่ยอันนั้นก็จะเลี้ยงง่ายกว่าจะแทบจะไม่เจออาการขู่หรือกัดเลยนะครับนี่นะครับเจ้าพวกนี้แทบจะไม่ขู่ไม่กัดเลยแต่สีก็จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนเลยอาจจะเข้มขึ้นบ้าง กินตรงนี้หมดแล้วอาหารอยู่ข้างหลังนะลูกๆไปรูเลยนี่ไปละไปละเลี้ยงเต่าไม่ยากนะครับทุกคนถ้าเป็นเต่าน้ำก็มีน้ำมีบกให้เขาขึ้นแล้วก็มีแสงแดดที่เพียงพอตรงนี้แดดจะอ่อนๆจะเข้าทั้งวันนะครับเขาก็ขึ้นมาตากแดดได้ตลอดเวลาใช่ไหมปิโป้สองตัวนี้ชื่อปิโป้กับลีโอนะครับเผื่อใครแบบที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆอันนี้ลีโอนะดูนี่ก็จะจับให้ดูนะครับทุกคนนี่จับน้องแบบนี้นะป้องกันการกัดด้วยเพราะเขาจะหันมากัดเราไม่ได้แต่ถ้าเชื่องมากจนแบบไม่กัดจริงๆก็จับแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอันนี้มาสอนจับให้ดูด้วยว่าต้องจับน้องแบบไหนนะชอบแกล้งนะเด็กๆชอบแบบวายเพราะว่ากำลังแบบอยากกินอาหารนี่นะใต้ท้องก็จะเป็นสีแบบนี้ถ้าโตมาแล้วนะครับเต่าญี่ปุ่นเด็กๆจะสีเขียวสดใสท้องเหลืองๆดำๆนะครับแต่โตมาก็จะประมาณนี้นะสีจะซีดลงส่วน2คนนี้ก็จะสีแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยแต่โตมาก็จะตอนเด็กๆจะอ่อนกว่านี้โตมาก็จะเข้มขึ้นนะตัวหนักมากทุกคน
เดี๋ยวว่าถ้าเราหากระบะหรืออะไรกล่องอะไรที่เหมาะสมได้ที่มันใหญ่กว่าเนี้ยแล้วมันพอดีที่ตรงนี้ก็จะเอามานะจะไว้รวมกันเลยเขาจะได้มีที่ว่ายน้ำกว้างๆโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย